หนึ่งในเรื่องสยองที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งมีลูกโป่งที่หน้าตาคล้ายกับมนุษย์ออกมาไล่ล่าพวกเรากับเปิดคลังสยองสเปเชียลในวันนี้ครับลูกโป่งหัวมนุษย์ตอนที่10ไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่ออยู่มาวันหนึ่งลูกโป่งที่มีหน้าตาคล้ายกับมนุษย์ก็ได้ปรากฏขึ้นมาอยู่บนท้องฟ้าก่อนที่พวกมันจะพุ่งเข้าใส่ผู้คนที่หน้าตาเหมือนมันแล้วแขวนคอพวกเขาดึงขึ้นสู่ท้องฟ้าจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่โดยที่ผู้คนต่างเรียกมันว่าลูกโป่งหัวมนุษย์โดยที่เจ้าลูกโป่งพวกนี้จะจับคนที่มีใบหน้าเหมือนกับมันแล้วแขวนคอพวกเขาดึงขึ้นสู่ท้องฟ้าจนกลายเป็นศพคนมากมายลอยไปทั่วท้องฟ้าส่วนลูกโป่งใบอื่นๆที่ยังคงตามหาเจ้าของใบหน้าของตนเองก็ยังคงสะบัดเชือกไปมาพร้อมกับเฝ้ารอโอกาสนั้นต่อไปแต่หลังจากเวลาผ่านไปเกิน3สัปดาห์นับจากวันที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจำนวนลูกโป่งเหล่านั้นก็ค่อยๆลดน้อยลงทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งวันหนึ่งชาวบ้านกลุ่มหนึ่งก็ได้พบลูกโป่งของมนุษย์ที่พาศพของหญิงสาวมาติดอยู่ที่เสาไฟฟ้าหนึ่งในชาวบ้านกลุ่มนั้นได้เอาปืนไรเฟิลของเขายิงไปที่ลูกโป่งของมนุษย์จนแตกเพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บกู้ศพออกมาแต่เรื่องไม่น่าคาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะเมื่อลูกโป่งมนุษย์นั้นโดนยิงจนแตกใบหน้าของหญิงสาวคนนั้นก็ค่อยๆแฟบลงแฟบลงและแฟบลงจนห้อยลงมาและสิ่งที่น่าตกใจก็คือร่างของหญิงสาวที่ถูกห้อยอยู่นั้นใบหน้าของเธอก็แฟบลงตามมาด้วยเหมือนกับลูกโป่งหัวนุชของเธอตัดภาพมาที่โกดังศูนย์วิจัยแห่งหนึ่งที่ได้เก็บกู้สร้างลูกโป่งหัวนุชจำนวนหนึ่งออกมาได้โดยจากการวิเคราะห์คร่าวๆของศาสตราจารย์โดยการดูที่เจ้าลูกโป่งนี้ใกล้ๆแล้วก็พบว่าวัสดุที่ใช้ในการทำลูกโป่งพวกนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นไนลอนโดยที่ยังทิ้งปมปริศนาอยู่ว่าทำไมกันลูกโป่งพวกนี้ถึงสามารถไล่โจมตีผู้คนได้อีกส่วนหนึ่งที่ยังเป็นปมปัญหาอยู่ก็คือไม่มีข้อมูลหลักฐานปรากฏหรือว่ามีใครทราบเลยว่าลูกโป่งปริศนาที่เรือนั้นมันได้บินหายไปไหนกันแน่แต่จากข้อมูลคร่าวๆที่ได้ทำการตรวจสอบแล้วนั้นก็พบว่ามีผู้คนจำนวนมหาศาลถูกฆ่าตายจากเหตุการณ์นี้จริงๆนอกจากนี้ยังมีเรื่องไปสวงอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือจากผลการชันสูตรศพที่ถูกพลโป่งเหล่านี้แขวนคอนั่นก็คือส่วนบริเวณศีรษะที่แฟบไปนั้นไม่ได้มีโครงสร้างใดๆที่เหมือนกับร่างกายของมนุษย์เลยแต่แปลงสภาพกลายเป็นวัสดุคล้ายกับเส้นใยโพลีเอไมด์หรือพูดง่ายๆนั่นก็คือไนลอนเองนะครับจากงบคนปกติมันได้กลายเป็นไนลอนและข้างในกลับไม่มีอะไรเลยทั้งสมองกระดูกหรือกล้ามเนื้อกับกลายเป็นแค่หัวกลวงๆที่ข้างในมีแค่อากาศจากการพูดคุยถกเถียงกันระหว่างสองศาสตราจารย์ที่ได้ค้นคว้าเรื่องนี้ศาสตราจารย์คนหนึ่งก็ได้ออกความเห็นว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้สูงที่ระหว่างหัวคนกับลูกโป่งเหล่านั้นจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งซึ่งกันและกันแต่ทั้งนั้นเองบทสนทนานี้ก็ถูกขัดเมื่อฝ่ายหญิงได้พูดขึ้นมาว่าตัวเธอนั้นหลังจากที่ไปแต่งหน้าเมื่อกี้นี้ก็รู้สึกได้เลยว่าใบหน้าของเธอนั้นมันลื่นผิดปกติเหมือนกับว่าหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นวัสดุแบบไนลอนยังไงอย่างนั้นและเธอยังบอกอีกด้วยว่าใบหน้าของศาสตราจารย์เองก็ดูเหมือนกับวัสดุที่เป็นไนลอนไม่มีผิดและในระหว่างที่ทั้งคู่ตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองนั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้ทันระวังเลยว่าบนท้องฟ้าตอนนี้ลูกโป่งหัวนุชที่มีใบหน้าของพวกเขาสองคนกำลังมุ่งตรงมาพวกเขาอย่างรวดเร็วและเรื่องราวของลูกโป่งหัวนุชตอนพิเศษในคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับโดยเจ้าลูกโป่งหัวนุชตอนพิเศษนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารนิมุคีพัสฉบับเดือนมกราปี2016โดยที่ผลงานเรื่องสั้นนี้ไม่เคยถูกตีพิมพ์รวมกับผลงานรวมเล่นมาก่อนเลยซึ่งผมก็มาอ่านเจออีกทีในหนังสือเจาะลึกอาจารย์อิโตะจุนจิโดยผมสามารถบอกคร่าวๆได้แค่ว่าเนื้อเรื่องสั้นตอนพิเศษนี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ลูกโป่งหัวนุชเนื้อเรื่องออริจินอลโดยที่เนื้อเรื่องออริจินอลมีความยาวอยู่ที่60หน้าด้วยกันซึ่งต่างโดยสิ้นเชิงกับในเรื่องที่ผมนำเสนอให้คุณชมดูในคลิปนี้เพราะมันมีความยาวเพียงแค่6หน้าเท่านั้นถ้าเกิดยังไงมีโอกาสเปิดคลังสยองในคลิปหน้าผมจะนำเสนอลูกโป่งหัวมนุษย์แบบออริจินอลแบบเต็มเรื่องกันเพื่อที่คุณชมจะได้ทราบข้อมูลว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ของตอนพิเศษนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องตอนเมนด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับคุณชมรายการเปิดคลังสยองกลับมาแล้วครับเป็นเรื่องราวที่ถูกเป็นเรื่องราวที่ถูกเป็นเรื่องราวที่ถูก